ครับผมสวัสดีครับผมวสินถาวรพินิจครับอายุ20ปีครับเกิดที่จังหวัดกรุงเทพครับจบการศึกษาที่โรงเรียนปทุมคงคาครับผมตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่ที่มหาลัยรังสิตครับผมปี3ครับประวัติการเล่นฟุตบอลก็มีผ่านรายการโค้กคัพมาครับครั้งที่17ครับผมกับทีมเพชรบุรี FC ครับก็ปัจจุบันนี้เล่นให้กับทีมโกเบก TWD FC ครับผมเป้าหมายก็คือไต่เต้าหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสก็ขวอยคว้าไว้ครับก็มีโอกาสก็อยากจะไปเล่นไทยลีกหรือว่าดิวิชั่น1เพื่อไต่เต้าให้มีดีกรีไปครับคิดอย่างไรกับฟุตบอลดิวิชั่น2ครับก็ดีครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยครับได้มีโอกาสได้โชว์ฝีมือศักยภาพขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายธราดลเรียงกาทิพย์ครับอายุ20ปีครับเกิดที่จังหวัดเลยครับประวัติการศึกษาจบที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับปัจจุบันศึกษาที่ราชภัฏวลัยอลงกรณ์ครับปัจจุบันเล่นกับทีมโกเบก TWD FC ครับผมเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นดิวิชั่น1ไทยลีกครับผมถ้าคิดอย่างไรกับฟุตบอลดิวิชั่น2ก็เป็นลีกที่ให้โอกาสเด็กจากต่างจังหวัดได้มีโอกาสสัมผัสกับฟุตบอลอาชีพแล้วก็ได้แสดงฝีเท้าครับผม